เลเว่นยังเก่งแม้ขาดเรไรส์มุ้ยลุ้นตัวจริงยิงคอร์โดบ้าคืนนี้ถ่ายหัวต้อนปากีสถานในเดวิสคัพวันแรกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ที่12กันยายนนะครับเราเจอกันช่วง1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับตลอด1ชั่วโมงมาอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาด้วยกันวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำนะครับกับผมธีรวิทย์ปนองศาครับก่อนจะไปข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องวงการฟุตบอลต่างประเทศนะครับเราไปที่ข่าวดีจาก True Move ก่อนนะครับโดยที่ True Move H ก็จัดเต็มให้กับท่านลูกค้านะครับครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยแล้วก็จะมีการเปิดตัวแพ็กเกจรายเดือนใหม่ล่าสุดก็ชื่อว่า Jumbo Pack นะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายแต่ว่าใช้เบอร์เดิมมี4แพ็กเกจให้เลือกได้แก่ Jumbo 399 Jumbo 599 Jumbo 799และ Jumbo 999คุ้มที่สุดก็คือรับเน็ต 3G และ 4G เพิ่มฟรีครับสูงสุดรวมถึง90 กิกะไบต์ออนไลน์ได้จุใจแรงเต็มสปีดกับการบริการแบบ 4G ความเร็วสูงสุด100เมกะไบต์ครับครับในช่วงแรกเราไปคุยกันเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะครับรวมทั้งคืนนี้รอลุ้นอัลเมเรียว่าจะมีชื่อของธีรศิลป์ลงสนามในฐานะของตัวจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงแรกครับติดตามในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับศึกฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคืนนี้ครับเกมวันศุกร์ในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกในลีกสูงสุดของทั้ง2ทีมครับแต่ว่าถ้านับในระดับเซกุนด้านั้นอัลเมเรียชนะรวดทั้ง3เกมหลังสุดที่เจอกับกอร์โดบ้าในบ้านของตัวเองครับนี่คือศึกดาร์บี้แมตช์แห่งแคว้นอันดาลูเซียครับฟรานซิสโกโรดริเกสครับเทรนเนอร์ของอัลเมเรียยังคงต้องรอทดสอบความฟิตของจูนาธานซองโก้เซียวีบีฟูมาครับและรามอนอาซิสที่เพิ่งจะลงเล่นให้กับเกมทีมชาติในศึก African Nations Cup 2015รอบคัดเลือกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็คิดแบบข้างตัวเองเนี่ยนะฮะคิดแบบข้างเรานี่ก็คือธีรศิลป์อาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นครั้งแรกนะฮะแนวรับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บชิโมนาบาโรอังเคลดูคิโยมาโรดอสซานโตสรวมทั้งเซบาสเตียนดูบาเบียตัวหลักๆของทีมอยู่ครบนะครับแดนกลางจะใช้โทมัสฟาตีครับกับโคเซราบาสโกเบรซ่าคุมเกมอยู่หน้าแผงหลังนะครับแล้วก็ให้เฟอร์นันโดโซเรโนเอ็ดการ์เมนเดสรวมทั้งมิเกลอังเกลโกโรนาหรือธีรศิลป์แดงดานั้นช่วยทำเกมรุกสนับสนุนให้กับเตเมอร์เฮเมตครับเพราะฉะนั้นคือดีน่าสนใจมากๆดูจากเหตุและผลที่ว่าไปเป็นไปได้นะครับมากกว่าในช่วง2นัดแรกซึ่งนักเตะอยู่ครบทั้งทีมไปทางฝั่งกอโดบ้าบ้างครับความพร้อมของทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบ42ปีภายใต้การคุมทีมของโค้ชก็คืออัลเบิร์ตเฟเรอดีตแบ็คขวาคนดังของบาร์ซ่าในยุค90ก็ถือว่ากอร์โดบ้ามีปัญหาเลื่อนเกมรุกเยอะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมที่หาโอกาสยิงได้น้อยที่สุดในซีซั่นนี้ก็คือที่ผ่านมา2นัดในยิงได้แค่14ครั้งเท่านั้นเองครับสภาพทีมเกมนี้ต้องขาดโกเซ่กาลอสเฟรนันเดสที่มีอาการบาดเจ็บส่วนลูโชที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าขวาก็ยังคงต้องทดสอบความฟิตนะครับในขณะที่นาบิลกิลาสที่เพิ่งย้ายมาจาก FC ปอร์โตยังไม่พร้อมลงสนามแต่จะได้โคเซ่อังเกลเกรสโปแบ็กซ้ายฟิตพร้อมลงเล่นแทนดานิเอลปีนอชนะครับสำหรับทางไมค์ไฮเวน่าศูนย์หน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสจะถูกดรอปครับแล้วก็เปิดทางให้กับบอคากาเซียลงสนามมาทำเกมรุกร่วมกับเฟเดกาดาเบียดาวเตะชาวเจนตายรวมไปถึงโคเซ่โลเปซซูบาด้วยแล้วก็จะมีการดันริดามาโตสขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับกอร์โดบ้าครับพูดถึงคืนนี้ก็ติดตามชมให้ได้ทาง True Sport HD 2นะครับตอนตี2เป็นต้นไปถูกต้องครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในทางลีกสเปนอยู่เหมือนกันนะครับดีโก้ซิเมโอเน่เจ้าตัวจริงๆแล้วก่อนจะมาคุมทีมแอตเลติโกมาดริดเขาเคยมีประสบการณ์คุมทีมยุโรปก่อนก็คือมีอยู่ช่วงนึงเขาแวะไปคุมทีมในอิตาลีกับคาตาเนียเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วยครับแต่ว่า
ดิโก้ซิเมโอเน่ซึ่งทุกวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับแอตเลติโกมาดริดเจ้าตัวบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาไปคุมคาตาเนียเนี่ยคือช่วงเวลาที่เขาได้เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังมากมายและเป็นประโยชน์กับตัวเองมาจนถึงวันนี้นะครับโดยที่จากฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก็นำทีมแอตเลติโกมาดริดคว้าถึงแชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็ไปถึงเข้าชิงในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับซิเมโอเน่เองก็ยอมรับว่าเคยได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างในช่วงที่เขายังทำหน้าที่คุมทีมอยู่ที่ข้างสนามของคาตาเนียซึ่งตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นจากเซเรียอิตาลีในช่วงระหว่างตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนนะครับของปี2011เจ้าตัวบอกว่าตัวเขาเองก็เติบโตขึ้นท่ามกลางความยากลำบากของการหนีตกชั้นทำให้สามารถเอาบทเรียนต่างๆนี้มาปรับใช้ในการทำทีมแอตเลติโกมาดริดที่มีนักเตะที่ต้องการจะเติบโตไปด้วยกันร่วมกับทั้งสโมสรสตาฟแล้วก็ทุกคนในทีมด้วยนะครับซึ่งจากผลงานของแอตเลติโกมาดริดนั้นทำให้ซิเมโอเน่กลายเป็นตัวเต็งในอนาคตที่น่าจะไม่ได้มีโอกาสไปคุมทีมชาติอาร์เจนตินาในอนาคตแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้สนใจถึงเรื่องที่จะต้องคุมทีมชาตินะครับโดยบอกแค่ว่าตอนนี้เขาหวังว่าจะทำให้ทีมแอตเลติโกมาดริดปรับปรุงดีขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ให้เสียแนวทางของตัวเองเพื่อที่ในอนาคตจะได้แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันได้กับทุกทีมและทุกทัวร์นาเมนต์ครับWe can envy other teams on the financial. ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนก็จะมีเกมมาดริดดาร์บี้นะครับซึ่งฝั่งของราอูกาเซียมิดฟิลด์ของอาเลติโกมาดริดก็บอกว่ารู้วิธีเอาชนะเรอัลมาดริดทีมคู่แข่งในสุดสัปดาห์นี้นะครับในเกมมาดริดดาร์บี้แอตมาดริดนั้นเคยอยู่ใต้ร่มเงาของเรอัลมาดริดมานานครับกระทั่งพวกเขากลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วครับซึ่งพวกเขานั้นจบในอันดับในลีกได้เหนือกว่ามาดริดแล้วก็คว้าแชมป์ลาลีก้ามาครองได้สำเร็จครับขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้าไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่ากลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็มาล้างตาได้สำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ซูเปอร์คัปเดเรรวม2นัดชนะ 2-1 ครับนัดแรกราอูกาเซียเป็นคนยิงประตูตีเสมอ 1-1 ที่ซานติเอโกเบอร์นาบิวครับและนัดที่2ก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้ 1-0 จากประตูของมาริโอมานซูคิชซึ่งราอูกาเซียบอกว่ายังมั่นใจว่าการพบกันในครั้งนี้เดโก้ซิโมเน่จะพาทีมเอาชนะทีมของคาร์โลอัลเชลติได้อีกกาเซียกล่าวว่าแอตมาดริดรู้ดีว่าจะเอาชนะเรอัลมาดริดได้อย่างไรครับเพราะว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วแม้ว่าอาเลตโกมาดริดจะเสียดาราดังของทีมไปหลายคนอย่างทีโบคูตัวฟริเป้ลุยส์เดโก้คอสตาซึ่งทั้งหมดไปอยู่กับเชลซีครับแต่ก็ได้นักเตะมาทดแทนหลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมาริโอมันซูคิชอองตุนคริสมันอาเลซิโอแซซี่ที่มาเติมเต็มให้กับแอตมาดริดได้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับกาเซียกล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าแอตมาดริดพัฒนาขึ้นมากครับแม้ว่าจะเสียนักเตะดีๆไปหลายคนแต่ผู้เล่นที่มาใหม่ก็มีความกระหายและความทะเยอทะยานนะครับที่จะนำทีมไปประสบความสำเร็จสำหรับเกมนี้นะครับเกมมาดริดราบี้วันเสาร์ครับจะเริ่มฟาดแข้งตอน 1:00 ทีวีช่องถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทาง True Sport HD 2ช่อง667ครับข้ามาทางฝั่งอิตาลีบ้างครับทีมซามโดเรียก็มีแผนที่จะทำให้ทีมนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งโครงการใหญ่ก็คือโปรเจกต์ในการสร้างสนามใหม่ของพวกเขาครับโดยซามโดเรียนั้นก็คิดการใหญ่ครับแผนที่พวกเขาวางไว้ก็คือจะสร้างสนามใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยแถมติดกับฝั่งชายทะเลแล้วก็ทำเลทองนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่พวกเขาบอกว่ายังเป็นแค่ความฝันเท่านั้นซึ่งมาซิโมเฟรลาโลประธานสโมสรซามโดเรียก็มีแนวคิดที่จะสร้างสนามใหม่ทำเลก็คือติดกับชายทะเลในเมืองเจนัวเพื่อแทนที่สนามสตาดิโอฟาราลิสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยจะให้เป็นสนามฟุตบอลที่ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยครับแล้วตอนนี้กำลังเจรจาถึงความเป็นไปได้จากทางสภาเมืองท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเช่าที่เทศบาลเมืองเนี่ยเพื่อเช่าที่ดินติดทะเลยาวแบบ99ปีนะครับเท่าที่กฎหมายจะเป็นไปได้ฟเรโลกล่าวว่าตามแผนที่เขาวางไว้นั้นก็จะมีอาคารใหญ่อยู่ในบริเวณสนามด้วยแล้วก็มีอาคารหลังใหม่โตสนามติดทะเลไปเลยครับซึ่งคนจะสามารถเข้ามาชมเกมได้โดยทางเรือด้วย3ใบแล้วก็มานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลเมืองเจนัวนอกจากนี้แล้วสนามแห่งนี้ก็จะสร้างงานให้กับผู้คนอีกมากมายพร้อมกับดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่เจนัวสำหรับสนามแห่งนี้ก็มีโปรเจกต์ด้วยว่าจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันนะครับและจะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปถ้าว่าตอนนี้ฟาเรโลกำลังมองหาผู้ร่วมทุนเพื่อทำให้โครงการนี้เป็นจริงขึ้นมาครับนี่ไม่กับโปรเจกต์ของแท้ครับ
เรื่องของการดูฟุตบอลกับการท่องเที่ยวทีนี้นี่ก็แยกออกจากกันไม่ได้แล้วนะครับก็ไปด้วยกันเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวและดูฟุตบอลก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของข่าวสารวงการฟุตบอลในช่วงของสรุปข่าวกันครับยูเวนตุสเจอปัญหาใหญ่เสียแล้วเมื่อคาร์ลอสเตเวสศูนย์หน้าชาวเจนไตของทีมมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อคนขาด้านหลังในระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันพุธทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะพลาดลงสนามในเกมที่จะพบกับอูดินเซ่ในวันเสาร์นี้ขณะที่ตัวเลือกในแดนหน้าเหลือเพียงเซบาสเตียนโจวินโกกับเฟนาโดยอเรนเต้เท่านั้นวอเตอร์ซาบาดินี่ผู้อำนวยการกีฬาสโมสรโรม่าออกมายืนยันว่าพวกเขาไม่คิดที่จะขายเควินสตรอตแมนมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ให้กับทีมอื่นอย่างแน่นอนหลังจากที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงนักเตะของเขาไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้แต่กลับแบ่งรับแบ่งสู้ว่าอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนักเตะเซบีย่ามีหวังได้เดินเซกันทั่วหน้าเมื่อครูซคัมโปสบริษัทเบียร์ที่เป็นสปอนเซอร์ของทีมได้มอบเบียร์ให้นักเตะทุกคนเท่ากับน้ำหนักตัวเป็นรางวัลที่พวกเขาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยที่บิเซนเต้อิบอร่ากองหน้าของทีมเป็นคนที่ได้เบียร์กลับบ้านไปมากที่สุดถึง90ลิตรจากน้ำหนักตัว76กิโลกรัมโกเก้มิดฟิลด์ของแอตเลติโกมาดริดเชื่อมั่นว่าทีมของเขาจะมีผลงานที่ดีกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าจะเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ได้นักเตะที่ดีไม่แพ้กันมาทดแทนและการได้แชมป์ซูเปอร์คัพมาครองจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในทีมได้เป็นอย่างดีเพื่อการป้องกันแชมป์ลาลิก้าให้ได้เบรนแดน ล็อดเจอร์สกุนซือลิเวอร์พูลกล่าวตำหนิการทำงานของทีมแพทย์ประจำทีมชาติอังกฤษที่ดูแลดานิเอลสตอริชไม่ดีพอหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมโดยระบุว่าทีมแพทย์ชุดนั้นไม่ได้รักษานักเตะตามลักษณะของนักเตะแต่ละคนทำให้ศูนย์หน้าของพวกเขาต้องพักนานกว่าที่ควรจะเป็นสปอนเซอร์ของเซบีย่ามาแจกรายการเราเนี่ยสงสัยผมคงต้องเดินเซเพราะผมน้ำหนักเยอะไงแต่คุณชิริพลคงไม่เพราะน้ำหนักน้อยกว่าครับผมนี่คือช่วงแรกนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมเบื้องหลังของ NFL เมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาครับ